horrible and rainy. Belgium weather. กำลังใจแล้วก็สู้ๆต้องอีกหลายๆเท่าอ่ะดีอยู่แล้วล่ะแต่อีกนั่นแหละลูกใจลูกนะใจนะลูกนะโอเคครับไม่หรอกครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็คุยกันตลอดใช่ไม่ว่าจะอยู่ที่นี่แม่อยู่ที่ไทยก็โทรคุยกับเขาตลอดครับผมไม่ว่าจะเป็นทุกวันหรือว่าจะก่อนแข่งเองก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ว่าวันนี้ก็ดีครับที่มีแม่มาให้กำลังใจมีพี่ๆจากประเทศไทยหลายๆคนมาให้กำลังใจครับผมก็ดีใจครับผมที่เห็นคนไทยมากันเยอะในวันนี้ครับผมแล้วก็คือแม่จะอยู่กับผมเดือนหนึ่งก็เดี๋ยวคงจะมีอะไรคุยกันเยอะกันนี้อาจจะแบบว่าถ้าวันว่างๆอาจจะพาแม่ไปเดินเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมมาตลอดนะครับผมยังไงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะต้องมาฝากกันที่นี่ครับผมแต่ว่ายังไงผมก็จะพยายามเต็มที่แล้วก็คืออย่างที่เคยบอกมาตลอดว่าผมมาที่นี่ก็ไม่ได้มาแค่ชื่อกวินอย่างเดียวอ่ะผมก็พยายามที่จะมาไม่อยากทำให้คนไทยผิดหวังนะครับก็พยายามเต็มที่ครับ